เช้าไม่หยุดเหมือนกันครับแท็กซี่ภูเก็ตก่อเรื่องอีกแล้วนะครับคราวนี้ยกพวกไปรุมคนขับรถผ่านแอปฮะอาการโคม่าเลยครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนิดนึงฮะโอ้เนี่ยฮะอ่วมเลยทีเดียวครับที่เห็นสีแดงๆ2คนนี้ครับคือแท็กซี่เจ้าถิ่นครับนี่ไปผลักอกก่อนถามเอ้ยจอดนี้ได้ไงเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงไม้ลงมือพอตัวนะครับหนุ่มที่ขับรถผ่านแอปล้มลงไปครับคราวนี้ถูกทั้งเตะทั้งกระทืบเลยนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่จับภาพไว้ได้แท็กซี่เจ้าถิ่น2คนนะครับเข้าไปรุมทำร้ายคนขับรถผ่านแอปที่จอดอยู่ข้างถนนในซอยลายัน 1/1 ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตครับเห็นไหมฮะหลังเกิดเรื่องครับชาวบ้านก็เอาตัวคนเจ็บนะครับก็คือนายวิโรจน์เอ็มเล้งนะครับอายุ39ปีส่งโรงพยาบาลมิชชั่นครับคือหมอบอกอาการหนักครับโคม่าเลยอ่ะเพราะว่าถึงขั้นกะโหลกร้าวครับแล้วก็หน้าตานี่เป็นแผลแตกช้ำไม่หมดเลยอ่ะโอ้อ่วมเลยนะครับหลังตำรวจสภ.เชิงทะเลทราบเรื่องแล้วนะครับก็เข้ารับแจ้งความแล้วก็ไปสอบปากคำเบื้องต้นที่โรงพยาบาลทันทีทีมข่าวช่อง8ครับไปพูดคุยกับเพื่อนของคนเจ็บครับเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่อยู่ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้คือตัวของคนเจ็บไปจอดรถรับผู้โดยสารที่นัดล่วงหน้าผ่านแอปนะครับแต่ระหว่างที่จอดรออยู่ก็มีแท็กซี่เจ้าถิ่นนะครับ2คนเดินเข้ามาบอกว่าไอ้น้องจอดรถตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตสัมปทานของแท็กซี่แต่เพื่อนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าอยู่ห่างจากวินแท็กซี่ต้อง2กิโลอ่ะก็เลยทำให้ตัวคนเจ็บไม่ได้ขยับรถแล้วก็เปิดแอปรอลูกค้าอยู่ตรงนั้นครับทีนี้เลยเกิดเรื่องเลยเพราะว่าแท็กซี่เจ้าถิ่นมันก็เหมือนไม่ยอมอ่ะคือจะไม่ให้จอดท่าเดียวเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็นี่ครับไปกัน2คนลุมทันทีครับซัดซะอ่วมเลยอ่ะไปฟังเสียงครับมาคุยครับว่ามีคิวรถก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณเกือบ2กิโลครับเกือบ2กิโลไม่รู้กว่าเกือบ2กิโลที่ว่าเกิดเหตุแล้วก็ไปจอดห่างจากคิวครับเหตุที่เข้ามาทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเขาบอกยังไงก็เขามาคุยครับว่ามาเปิดแอปใช่ไหมเราเพื่อนก็บอกว่ามารับงานในเย็นแล้วก็เพื่อนก็สงสัยว่าถ้าเปิดแอปมันจะมีอะไรบ้างแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วถ้าผมเปิดแอปก็นั่นก็โดนเลยครับก็โดนรุมเลยใช่ครับเพราะว่าแท็กซี่ก็มีแอปกันทุกคนครับแล้วอาการเพื่อนเราล่าสุดเป็นไงบ้างหลังจากหัวกะโหลกร้าวคือไอ้แท็กซี่เจ้าถิ่นมันไม่ยอมท่าเดียวเลยครับบอกว่าตรงนี้เป็นเขตสัมปทานแท็กซี่ของเขาแต่คนขับแอปเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแค่มาจอดรอผู้โดยสารตรงนี้มันจะเป็นอะไรไปมันไม่ได้อยู่ใกล้ซะทีเดียวมันก็อยู่ห่างไปประมาณ2กิโลเหมือนกันต้องบอกว่าเคสนี้ตำรวจสภ.เชิงทะเลทำงานไวมากนะครับไปตามรวบมาได้แล้วทั้งคู่เลยครับพิเชษทิพย์บำรุงอายุ34แล้วก็สุทนเกตแก้วอายุ38นะครับนี่ที่ไปรุมคนขับรถผ่านแอปนะครับนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักทั้งคู่อ้างบอกว่าที่ลงมือเพราะว่าไม่พอใจนะที่คนบาดเจ็บขับรถเข้ามาจอดรอผู้โดยสารตรงนี้มันใกล้กับวินแท็กซี่ของพวกเขาที่จอดอยู่ก็เลยแค่เข้าไปเตือนว่าอย่าจอดรถนานนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นผู้บาดเจ็บก็แย้งกลับมาบอกว่าทำไมอ่ะก็จะจอดอ่ะตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะน่ะทำไมจะจอดไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนถูกท้าทายทีนี้ก็เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็เลยอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละหลังจากนี้ไปนะครับตำรวจก็เลยคุมตัวแท็กซี่เจ้าถิ่นทั้ง2คนนี้ไว้ดำเนินคดีครับแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บส่วนจะเพิ่มข้อหาหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดูอาการของคนเจ็บอีกทีนึงนะครับก็เลยบางคนก็จะเรียกว่ามาเฟียหรือเปล่า คือการกระทำแบบนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นแท็กซี่มาเฟียก็ต้องฝากคนในพื้นที่ที่ต้องจัดการให้มันสิ้นลาบนะฮะแท็กซี่ภูเก็ตยังคงท็อปฟอร์มก็ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันทิ้งท้ายข่าวก็มักจะปิดด้วยคำนี้เสมอนะคะ